ไม้เหลืองมีอะตลกทำไมหรอเฮ้ยอะไรแทนหัวงูไงพี่ตั๊กกริบเลยนี่เอาเป็นคนแรกซะก็ดีแล้วเดี๋ยวเจเจเมียฝรั่งของเราหายไปไหนเมียฝรั่งหายไปไหนคือเมียฝรั่งฝากมาบอกว่าวันนี้เมียฝรั่งไม่ว่างช่วงนี้นะพวกแกต้องไปเฝ้าตลาดตลาดอะไรอะรายการตลาดสดสนามเป้าคือรายการคนดูแลตลาดคนกำลังแน่นเลยเดี๋ยววันหลังนี้เราพาแก๊งเรานะไปบุกที่ตลาดสดสนามเป้าเลยเอาป้าเอาแล้วไงอ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ครบ5เมียก็ไม่ครบแก๊งเมียจ๋านะสิตอนนี้เธอแก่สุดเธอต้องตัดสินใจแล้วพี่ตั๊กเธอต้องเป็นคนตัดสินใจแทนพวกเราเหงาใช่ไหมแบบ4คนดวงเวงเอาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเพราะวันนี้เรามีพิธีกรคนที่5มาชัวพี่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าพิธีกรท่านนี้เนี่ยเป็นน้องใหม่นะก็ครบได้สิครบได้มาผมได้แต่ค่อยๆไงค่อยๆเดี๋ยวไก่ตื่นดูก่อนนะว่าเป็นใครเข้าใจนะเข้าใจนะพร้อมยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับพิธีกรน้องใหม่ของสมาคมเมียจ๋าเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวใหม่เนี่ยน้องน้องฝากเนื้อผักเออไม่ใช่จะกล้าขมไหมคะได้ยินได้ยินแล้วแล้วว่าใครจะขมนะคะขออโหสิกรรมด้วยค่ะได้ข่าวว่าลูกเขาเนี่ยอายุมากกว่าหนูอีกนะคะเมื่อกี้พี่ลืมไปเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นพิธีกรน้องใหม่ใช่ไหมนอกจากเป็นน้องใหม่แล้วยังเป็นน้องแม่เราด้วยนะอาจจะเป็นพี่แม่แบบแต่ได้ไหมได้ไหมที่ฉันพอมาเป็นพิธีกรรายการนี้ได้ไหมคะได้เลยแต่เดี๋ยวตอนเนี้ยฮะเป็นเมียใครหรือเปล่าถึงจะมาเนี่ยโอ้ตอนนี้โสดไม่ได้เป็นเมียใครแต่เคยเป็นเมียประสบการณ์เยอะแน่นอนน้องตุ๊กของเราเนี่ยนะคะจะบอกให้ว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยเป็นพิธีกรเรียกว่าระดับแนวหน้าเลยนะเคยดูอะไรรายการอะไรรายการอะไร4ทุ่มสแควร์โอ้ยแต่ดิฉันดังมากนะคะตอนนั้นก่อนที่จะไป4ทุ่มสแควร์เลยเนี่ยสมาคมเมียจ๋าเราทุกคนเนี่ยมีฉายาแล้วคุณแม่ตุ๊กเนี่ยคุณจะใช้ฉายาอะไรคะเราเมียอะไรมีท่าด้วยนะเอาท่าด้วยนะพี่ตุ๊กเมียอะไรเมียแม่หมาไม่แชร์ไม่ก็ไม่เอางั้นเลยเหรอแม่ไม่มันชัดเจนไปเลยประกาศให้โลกรู้แต่ว่าดีนะหวังฟลุกเผื่อมีใครมาจีบได้แต่ว่ามีคุณแม่แบบเลี้ยงเดี่ยวเยอะมากที่บางทีเนี่ยอยากจะมีคำแนะนำดีๆดิฉันก็เลี้ยงนะก็เลี้ยงแบบมา38จะ39ปีแล้วค่ะลูกโตแล้วแต่ว่าเป็นเมียไม่ๆนะดีแล้วเพราะอะไรป่ะประสบการณ์อะไรเงี้ยเรามีอะไรเงี้ยเราปรึกษาได้ไม่เหรอไม่เชื่อหรอบางเรื่องหนูว่าปรึกษาแม่ไม่ได้หรอกได้หมดเรื่องบนตองบนเตียงได้หมดค่ะแม่ก็ต้องรู้ว่าอะไรดีผู้จับผู้ชายอยู่อะไรไม่ดีจับผู้ชายไม่อยู่ถูกไหมเดี๋ยวก่อนสิเราเพิ่งมาใหม่อย่าเพิ่งโชว์ออฟมากเขาบอกว่าให้สงบเงียบก่อนแต่ยังไงนี่เขาบอกว่าเป็นตัวแม่เรื่องแฟชั่นเลยนะแต่แบบว่ารายการนั้นก็แบบว่าสุดยอดมากวันนี้ขอสั้นนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้นี่ค่ะสั้นได้น้องใหม่ค่ะไม่เป็นไรเป็นการต้อนรับน้องใหม่นะคะก็ต้อนรับรายการเรากลับมาอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แขกที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยโอ้โหแซ่บไม่แพ้กันเรื่องแฟชั่นเน้นหนักมากๆเลยที่สำคัญมีสื่อต่างประเทศมาสัมภาษณ์เพียบว้าวทำงานมากี่ปีแม่เกือบ40มีสื่อสัมภาษณ์ไหมไม่มีอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครอยากมาเลยขอต้อนรับน้องบ้านเดี่ยวค่ะอยู่หลังเวทีเนี่ยเรียบร้อยมากพอออกมาหน้าข้างหน้าเนี่ยคนละคนเลยนะคะนี่คุณแม่เขานี่นะนอกจากเป็นพิธีกรเนี่ยยังนางแบบเก่าอีกนะอายชายอายไหมแม่ไม่อายไม่อายเลยฉันเลยมาเดินพูดเดินพูด
รัตนะค่ะอายุเท่าไหร่อายุ16ปีค่ะอู้16ปีอย่างนี้มากเลยชื่อน้องแปลว่าอะไรอ่ะมาเดียวเหรอแม่ตั้งให้ชื่อว่าอันบักเดียวบักเดียวเราเห็นว่ามันไม่ฟุ้งฟริ้งไม่ฟุ้งเพื่อนเขามีชื่อสองพยางค์ก็เลยเปลี่ยนเป็นมาเดียวมาเดียวเป็นชื่อเฉพาะอยากเก๋ๆมาเดียวมาเดียวมาคุยถึงชุดนี้ดีกว่าคอนเซปต์อะไรยังไงคะขนาดนี้คอนเซปต์ผ้าขาวม้าแม่อยู่บ้านค่ะแม่อยู่บ้านใช่จริงมันเป็นผ้าผืนยาวเรามาทำชุดนะหันหลังสิหันหลังนางเก่งนะเนี่ยตายแล้วฉันอยากใส่ชุดนี้บ้างอ่ะนี่เห็นบอกว่ามีฉายาด้วยใช่ไหมว่ามีฉายาว่านางแบบกระเทยภูธรได้ค่ะนางแบบก็นางแบบกระเทยกระเทยก็นี่ไงเราภูธรก็แปลว่าบ้านนอกอยู่จังหวัดอะไรขอนแก่นขอนแก่นแล้วตอนนี้แบบว่าทำมากี่คอลเลกชันแล้วคะถ้านับเป็นรูปเป็นชุดถ้านับน่าจะ50ชุดเลย50ชุดเลย50ชุดดิฉันเป็นแฟนเขาเปิด Facebook ดูชอบชุดที่ไปปีนอยู่บนอะไรแล้วแบบว่าเป็นอะไรสังกะสีอ่ะสังกะสีเป็นกระโปรงยาวอ่ะแต่นี่เขาฮอตมากนะอย่างที่บอกไว้ก็คือหนังสือพิมพ์เมืองนอกเนี่ยมาสัมภาษณ์ใครมาสัมภาษณ์ฝรั่งเขามาสัมภาษณ์อยู่บ้านโอ้ไอช่องนั้นใช่มั้ยช่อง Animal Planet นะใช่ไปสื่อต่างประเทศต้องสื่ออะไรจะไม่นะลง BEC โอ้ย BEC BEC แล้วที่เราเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ว่าไงโอ้ยไม่ว่าอะไรพ่อนี่เป็นคนถ่ายรูปให้เลยโอ้ยเหรออ่ะงั้นเอาอย่างงี้ไหนๆมารายการสมาคมเมียจ๋าช่วยออกแบบชุดแบบที่เรียกว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวของพวกเราเมียตลกเนี่ยเมียตลกเดี๋ยวว่าไม่ใส่ไม่ทันแล้วจ้าเมียตลกน้องไม่เดี่ยวนางแบบกระเทยภูธรนางไม่ยอมปล่อยให้เมียไหนรอดเงื้อมือนางไปได้หรอกจ้าเอาละค่ะตอนนี้น้องมาเดียวนะคะก็แปลงโฉมพวกเราทั้ง5คนเสร็จสับแล้วนะคะตามคอนเซปต์แต่ละคนเลยไปอธิบายเลยเริ่มจากพี่เอ๋เลยทำไมพี่เอ๋ต้องเป็นแบบนั้นจ๊ะเป็นเหมือนเทพีทำอาหารอะไรเงี้ยเห็นชอบทำอาหารก็ตรงคอนเซปต์เพราะว่าเอ๋เขาแบบว่าชอบทำอาหารก็ต้องมีเครื่องครัวอะไรอย่างเงี้ยเอ๋ไปหลังไปบ้านพี่หน่อยทำไมอ่ะทีวีบ้านพี่ไม่ค่อยชัดจานรับเดียวชอบแล้วพี่เหน่งไงถ้าเป็นสายรับค่ะแต่รับกับกิ๊กนะคะชุดก็เลยต้องแต่งตัวแบบเนี้ยใช่ปลอมตัวค่ะตรงคอนเซ็ปต์มากแล้วพี่วุ้นโอ้โหอันนี้คอนเซ็ปต์สวยเห็นว่าพี่วุ้นชอบส่องกระจกเห็นสวยมีผิวพรรณนี่เครื่องสำอางออกมาทาซื้อมาก็ตรงคอนเซ็ปต์มากแม่ล่ะแม่ทำไมของแม่ต้องมีผู้ชายเยอะแยะขนาดนี้แม่ชื่อว่าชุดนางเสือดาวนางเสือดาวใช่เห็นว่าผู้ชายจริงๆไม่เอาต้องเอาตุ๊กตาใช่ให้แม่เขาให้ใครเหงาแม่ใครเหงาตายน่าสงสารแล้วพี่ตาค่ะพี่ตาชุดของพี่ตาจะเป็นชุดสาวชาวไร่ค่ะทำไมถึงให้พี่ตาเป็นสาวชาวไร่ดูตรงไหนถึงต้องเป็นสาวชาวไร่เพราะผิวพรรณพี่ก็ไม่ได้แล้วว่าสาวชาวไร่อ่ะผิวพรรณพี่ใช่สุดแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี่นะเขาก็จัดให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนค่ะได้ข่าวมานะคะมายืนตรงนี้เลยค่ะมาเดี๋ยวไม่ธรรมดาได้ข่าวว่าตอนนี้เราจะมีการได้งานด้วยใครได้งานมาเดี๋ยวได้งานทำอะไรเป็นไปถ่ายรายการที่ต่างประเทศบอกยังไม่ได้แต่บอกว่าเป็นหนึ่งในตอนของเขาเป็นแบบเอาแบบชุดให้นางแบบเราจะไปพูดกับเขายังไงรู้เรื่องมีซับค่ะมีซับตัวเขาได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยเดี๋ยวสิประเทศที่เราไปอะไรไหนประเทศไหนสิงคโปร์เอาละยังไงก็แล้วแต่ก็ขออวยพรให้เขาให้ประสบความสำเร็จให้สมหวังทุกอย่างนะคะในสิ่งที่ตั้งใจทำนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมัตเดียวมากๆเลยค่ะน่ารักมากเลยก็ไม่รู้นะมาเดี๋ยวพี่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยนะลูกนะอ่ะนี่เป็นไงฮะเมียแม่ไม้สนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะมีอย่างนี้ทุกครั้งก็ป่ะคะอันนี้แค่เบรกแรกนะแล้วสนุกขนาดนี้เบรกต่อไปจะเป็นยังไงจริงกว่านี้จริงกว่านี้ค่ะฉันตลอดไปอ่ะดี
ขอบคุณที่ให้โอกาสพี่แล้วพี่จะดูแลไปตลอดร้องไห้ให้เต็มที่แล้วอีกยังไม่ได้ร้องไห้เพราะพี่เหมือนพี่สัญญาพี่ดูแลคิดถึงโมเมนต์ของพวกเราในวันแต่งงานจริงๆนะวันนั้นมันเหมือนแบบอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องมันเป็นความประทับใจความดีใจมันอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกคือเอาง่ายๆขายออกแล้วแต่เดี๋ยวทำไมโมเมนต์ของคุณแม่ตู้หายไปคะลูกเอ้ยแม่แต่งงานตั้งแต่ปี2519อุ้ยคุณพระยังไม่เกิดนะไม่แล้วไม่ได้ถ่ายวิดีโอสมัยก่อนไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วของแม่ก็เป็นความรักที่มันนะอย่างที่รู้ๆกันแล้วผ่านไปแล้วก็เลยไม่ได้อยากจะเอาขึ้นมาดูอีกผ่านไปแล้วแต่เอว่านะผู้หญิงเรานะการที่เราแบบว่าได้ใส่ชุดเจ้าสาวอะไรอย่างนี้ถือเป็นโมเมนต์ที่แบบที่สุดของผู้หญิงแล้วว่าทุกคนใฝ่ฝันหมดเลยนี่แต่ผู้หญิงบางคนนะก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้แต่ไม่มีเพราะว่ายังหาสามีไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้หาสามีได้แต่เจ็บปวดที่สุดเพราะว่าไม่มีโอกาสใส่ชุดแต่งงานอ้าวทำไมสมมติเราหาสามีได้แล้วนะก็เดินไปที่ร้านเวดดิ้งสิเขาจัดให้ไม่ใช่สำหรับแขกรับเชิญของเราเพราะคนนี้มีความใฝ่ฝันอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวมาตลอดชีวิตเลยแต่ไม่มีโอกาสเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามเจ้าตัวเองเลยดีไหมล่ะค่ะขอเชิญพบกับคุณแหม่มและคุณออสสามีค่ะคุณแม่ทำไมถึงไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดเจ้าสาวล่ะหมายเป็นสาวพัดไซส์อะค่ะเวลาเราเข้าร้านอะไรเงี้ยเราก็จะโดนปฏิเสธหรือว่าโดนทำพูดแรงๆจากพนักงานที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเฟลด้วยความที่เจ้าหน้าที่เขาพูดจาไม่พอมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเสียใจไปหลายที่ก็จะเจอแบบนี้เหรอคะหลายที่นะคะเจออย่างนี้มาตลอดไปมาแล้วกี่ที่คะเยอะค่ะนับไม่ถ้วนแม้กระทั่งเปิดบูธเล็กๆตามห้างอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปแม่ขอโบชัวร์หรือว่าขอดูแพ็กเกจเนี้ยค่ะก็จะบอกว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าไม่มีสายมาที่เสร็จด้วยขอโทษนะคะตอนนี้หนักเท่าไหร่108 กิโล108แล้วตอนนู้นอะก่อนหน้านั้นคือน้ำหนักแค่70แต่ว่าด้วยมันมีภาวะมีลูกหญ้าค่ะก็เลยต้องทานฮอร์โมนอ๋อมันก็เลยน้ำหนักขึ้นมาใช่ค่ะ78แล้วก็ไม่ได้อ้วนมากไม่ได้อ้วนนะจริงคุยกับพี่ออดบ้างดีกว่าตอนนั้นพี่ออดแบบช่วยภรรยายังไงบ้างก็ช่วยเป็นกำลังใจคือคอยปลอบแบบเวลาเราเจอเขาปฏิเสธมาอย่างนี้ครับก็บอกเรายังไม่พร้อมเออเราทำไมคุณแหม่มไม่ไปสักร้านที่เขารับตัดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ตัดชุดสำหรับเราเองโดยเฉพาะล่ะคะจริงๆอยากนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแหม่มคิดคือตอนนี้กำลังคิดอยากมีลูกก็เลยคุยกับออดว่าเราเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่เราจะตัดชุดเนี่ยไว้เลี้ยงดูลูกดีกว่าไหมด้วยส่วนหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่ากำลังใจเราตรงนั้นมันเสียไปแล้วไงคะมันก็เลยไม่คิดที่ว่าอยากจะไปอีกแต่ถามว่าความรู้สึกลึกๆจริงๆแหม่มก็ยังอยากที่จะใส่อยู่ถึงทุกวันนี้นะคะจริงๆคุณแหม่มกับคุณออดนะคะก็แต่งงานกันมา3ปีแล้วแน่นอนว่ายังคงมีความหวังที่จะอยากมีโมเมนต์ใส่ชุดแต่งงานใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องแหม่มคะแล้วน้องแหม่มแบบว่าคิดยังไงถึงแบบว่าได้ส่งคำถามหรือส่งปัญหาตัวนี้ที่หนูแบบอยากมีโมเมนต์เนี่ยถึงเลือกรายการเราอ่ะมันเป็นแฟนคลับของรายการนะคะติดตามตลอดคุณท็อปก็เลยส่งเข้ามาใช่ค่ะมันก็เลยส่งว่าแบบอยากใส่ชุดเจ้าสาวในนั้นลงไปค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะสมาคมเมียจ๋าของเรานะคะก็จะทำให้โมเมนต์ในฝันของคุณแหม่มนะคะเป็นจริงขึ้นมากับช่วงอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างมีแบบในใจไหมพี่อยากได้เป็นแบบกระโปรงยาวกระโปรงยาวอ๋อโอเคได้ผู้หญิงอ้วนใส่แบบพองๆนี้ได้ป่ะคะได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าคือพองแค่ไหนปลาคะชอบแบบไหนแล้วแต่เป็นคำตอบยอดนิยมของเจ้าบ่าวก็เข้ากันอันนี้ข้างหลังสวยดีนะว่าไง
แล้วแต่แหม่มเลยครับพี่แนะนำอาจจะเป็นลูกไม้ที่ลักษณะค่อนข้างโปร่งเวลาสวมเป็นแขนเสื้อขึ้นมาจะได้ดูแลไม่อึดอัดนะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เข้ามาร้านเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยคิดว่าจะมาลองจะมาได้ตัดเลยค่ะวันนี้ได้มาก็ดีใจปลื้มค่ะจะเก็บไว้ให้ลูกดูค่ะอย่างน้อยก็เคยได้ถ่ายแล้วก็มันก็เป็นครั้งเดียวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเก็บไปทั้งชีวิตแล้วก็อยากมีแบบอย่างน้อยให้แม่ชื่นใจว่าลูกก็ได้ใส่ชุดเจ้าสาวเหมือนกันชอบจังเลยอ่ะคุณน้องตอนวัดตัวนะคุณแหม่มแบบว่าแบบหน้ายิ้มมีความสุขอ่ะมากค่ะแต่ว่าคุณสามีสิคะคุณออสนะคะเห็นบอกว่าถ้าไม่อยากไปอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะคะพี่ออสเป็นไรพี่จะร้องไห้ตลอดเวลาทำตัวไม่ถูกครับเขินใช่ไหมคะคือเขินครับผู้ชายก็อย่างนี้เนาะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ออกรายการแบบนี้คือมันไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับรายละเอียดค่ะแค่บอกว่าไปด้วยกันหน่อยไปเป็นเพื่อนกันเนี้ยค่ะแต่ไม่ได้บอกเพราะว่ากลัวกลัวไม่ไปทำไมมีเหตุผลอะไรที่ถึงจะไม่ไปอ่ะคือมีช่วงนึงที่แบบเอาเงินที่เราเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะไว้สร้างครอบครัวไปลงทุนทำธุรกิจแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วทีนี้ออสก็เลยแบบอยากเก็บเงินไว้ดีกว่าคือเรื่องนั้นเรามันไม่ได้สำคัญมากแต่เหมือนเข้าใจออนค่ะคือเราอยากแบบเหมือนมีอนาคตด้วยสองมือของเราเองอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากพึ่งพ่อแม่แต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะคะครั้งหนึ่งเหมือนก็อยากให้พ่อกับแม่ชื่นใจสักนิดนึงว่าเหมือนเคยได้ใส่ก็ยังดีอะค่ะเก็บไว้ให้ลูกดูน่ารักมากนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะยังไม่เคยเห็นชุดแต่งงานที่จะได้ใส่แบบในวันนี้กันเลยนะคะแต่จากนี้อีกไม่กี่อึดใจนะคะคุณแหม่มและคุณออสก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าชุดเจ้าสาวจะสวยขนาดไหนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นแม่อย่างนั้นนะคะเราเมียจ๋าจัดให้ค่ะมีรายการนี้จัดให้ก็เลยหล่อแล้วรู้สึกยังไงที่ได้ใส่ชุดหล่อขนาดนี้วันนี้รู้สึกที่สุดไม่ได้เลยเพราะคนอย่างผมนี่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้จัดให้ผู้หญิงหรือว่าใช่ครับจะมีวันที่ได้ใส่ชุดเท่ๆอย่างนี้ครับโอ้โหเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนอะยอดพูดตรงเลยนะพี่ใส่ชุดนี้หล่อกว่าผัวหนูเยอะเลยพี่ออสคะพี่ออสอยากเจอพี่แหม่มหรือยังคะอยากมากเลยครับพร้อมไหมคะพร้อมไหมอย่าหัวใจวายนะตอนนี้เจ้าบ่าวของเราทั้งตื่นเต้นทั้งลุ้นสุดๆว่าคุณแหม่มในชุดเจ้าสาวในฝันจะสวยขนาดไหนอดใจรอช่วงหน้าค่ะเจอพี่แหม่มหรือยังคะอยากมากเลยครับพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับอย่าหัวใจวายนะพี่ออสก่อนเลยนะคะว่าคุณแหม่มในชุดเจ้าสาวสวยอย่างที่คิดไว้ไหมคะต
รงเลยครับตรงไหมครับผมพี่มองเขาไม่หยุดเลยนะคะคุณแม่ขารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะขอบคุณค่ะน้องแหม่มอันนี้เป็นชุดแต่งงานในฝันที่น้องแหม่มแบบคิดไว้เลยปะคะค่ะจริงๆเลยคืนนี้พี่ออสมีจัดพี่แหม่มขารอคอยมา3ปีนะคะในที่สุดก็ได้โมเมนต์อยากสวมชุดเจ้าสาวแล้วบอกความรู้สึกอีกครั้งได้ไหมคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะดีใจแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้อย่างน้อยก็เพื่อเราเพื่อลูกในอนาคตเพื่อพ่อแม่ค่ะก็ได้มีภาพสวยๆเก็บไว้เนาะเป็นภาพประทับใจของเราสองคนพี่ออสยังมองพี่แหม่มไม่ยอมเลยอ่ะหูแดงหูแดงมากเลยอ่ะพี่ออสไม่ต้องห่วงเป็นไงอ่ะอยากจะหอมเมียไหมหอมสายตาเนาะสายตาที่มองเมียเดี๋ยวเจ้าบ่าวไม่พอเจ้าสาวหอมเจ้าบ่าวได้ไหมแหม่มแต่พี่ออสทราบไหมคะว่ามีคำถามนึงเนี่ยที่พี่แหม่มเขาคาใจมาตลอดเวลาแล้วเขาไม่เคยถามพี่ออสวันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่แหม่มถามพี่ออสในรายการเราเลยค่ะอยากถามว่าตอนนี้มันไม่เหมือนว่าเมื่อวันแรกที่เราคบกันเนี่ยค่ะทำไมถึงยังอยู่แล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมคือที่ไม่เหมือนเนี่ยคืออะไรคือรูปร่างใช่ค่ะคือชีวิตชายคนหนึ่งนะครับในการที่จะอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนี่เราต้องศึกษาดูใจกันก่อนที่จะมาถึงวันนี้แล้วก็วันต่อไปฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่แล้วโอ้ยคนลุกไม่ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนความรักคงเดิมมีแต่จะมากขึ้นใช่ไหมถูกต้องวันนี้เลยอ่ะมาดูแป๊บนึงโอ้โหพี่ออสชุดถอดง่ายด้วยตลอดเลยถามพี่แบบนี้ดีกว่าค่ะว่าโมเมนต์ในฝันที่ฝันเอาไว้วันนี้เป็นจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณทีมงานพิธีกรน้องนิวด้วยค่ะขอบคุณทุกอย่างค่ะนี่เราก็ดีใจนะเพราะเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติของชีวิตเขาเนาะใช่ไหมเพื่อนเจ้าสาวคือจะบอกเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะเนี่ยเดี๋ยวพอมีลูกก็ต้องไปเล่าให้ลูกฟังนะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะเมื่อกี้พี่แหม่มบอกความรู้สึกไปแล้วแล้วพี่ออสล่ะคะขอบคุณทางรายการสมาคมเมียจ๋านะครับที่จัดให้มีวันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าพวกผมจะได้จัดกันเมื่อไหร่ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับเมื่อกี้นะพี่ถามเมื่อกี้พี่ออสบอกความรู้สึกที่มีต่อพี่แหม่มแล้ววันนี้สามีเราอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาบางทีอาจจะแบบอารมณ์หลายใส่พูดจาไม่ดีใส่ก็ขอโทษค่ะต่อไปเราจะเริ่มกันใหม่ก็ขอให้พี่แหม่มนะคะกับพี่ออสมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีตัวน้อยเร็วๆนะคะแล้วก็ใครอยากมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้ก็บอกพวกเราได้นะคะพวกเราเมียจ๋าจัดให้นะคะเขียนมาได้เลยนะคะทาง IG แล้วก็แฟนเพจมาคอมเมนต์จ้าค่ะครับไหนๆก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานมงคลมากๆเลยเราก็แบบว่าได้ทำความฝันของทั้งสองท่านเป็นความจริงเราเก็บรูปถ่ายภาพแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์นี่ใช่แล้วก็เดี๋ยวให้ทั้งสองคนถ่ายภาพด้วยเป็นภาพเวดดิ้งนะคะฉันเป็นของของเธอคู่แท้ที่หากันเจอไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าชาติไหนของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอให้เธอรักฉันให้เธอคู่ฉันตลอดไปปวดหัวมาแล้วอ่ะทำไมอ่ะแบบไอ้
้การเตรียมตัวจะกินเจเนี่ยทำไมมันยุ่งไม่เห็นวายยุ่งตรงไหนอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินได้นู่นกินไม่ได้อะไรพี่งงไปหมดแล้วว่าแต่ว่าก็เห็นด้วยนะว่าน่างงอ่ะเนอะเพราะว่าอยู่นี้แบบว่ามีของใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายบางทีเราก็แบบว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าอันนี้เจหรือเปล่าอันนี้เจหรือเปล่าใช่ไหมเราก็จะงงใช่ไหมไปถามคนนี้เลยนะคะหล่อมากในสายตาพวกเราค่ะขอเชิญอาจารย์ชันใช่ไหมได้ข่าวมาพร้อมกับวิธีการนะคะเสริมเฮงเสริมความรักแล้วก็ทักเรื่องร้ายด้วยหรือว่าช่วงไหนนะคะมีเรื่องราวอะไรดีๆอาจารย์ช้างก็จะมาบอกก่อนให้พวกเราระวังตัวกันตลอดเลยนี่คุณเขามานี่ไม่ใช่เขามาบอกเรื่องดีๆนะกัดกันเขากัดกันด้วยผมรู้ว่าคุณตั้งไม่อยู่แล้วนี่รู้หรือเปล่าว่าสองคนนี้เกิดราศีเดียวกันเหรอไม่แล้วมานี่ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรมั้งหรอสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงกันเล็กๆนะไหนๆมาแล้วจันช้างช่วงนี้ก็ใกล้เข้าเทศกาลกินเจแล้วมาย้ำกันหน่อยว่าเริ่มกินกันวันไหนดีคะถ้าในแบบกำหนดการนะฮะก็คือในวันที่13ตุลาคมแล้วก็บวกไป9วันนะฮะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยที่อาจจะเคร่งๆหน่อยเขาจะเรียกว่าเหมือนล้างท้องก่อนก็12อ่ะเขาก็เริ่มแต่12เลยต้องล้างท้องก่อนเหรอเดี๋ยวอย่าเล่นมุกนั้นขอร้องอย่าเล่นมุกนะเขาจะพูดเรื่องบุญกุศลเนี่ยคุณก็มาทำเป็นเรื่องตลกเขาแบบจริงจังเขาล้างท้องเป็นยังไงอ่ะครับล้างท้องเนี่ยเขาจะมีสายยางใช่ป่ะใช่ก็คือว่าก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งนะครับวันพอถึงวันที่13ปุ๊บมันจะได้เพียวทั้งแต่มือแรกเลยวันที่13คือกินแบบซีเรียสเลยแต่ว่า12ยังมีอนุโลมบ้างนิดหน่อยทีนี้พูดถึงกินเจเนี่ยบางคนมันก็คือยังงงๆเนี่ยอย่างพวกนี้ก็ยังงงๆบางคนเขาบอกว่ากินเจเนี่ยนะอะไรกินได้บ้างอะไรกินไม่ได้บ้างบางคนบอกว่าไม่มีเนื้อสัตว์แต่ทำไมนี่มีหอยนางรมแล้วกินได้ด้วยจริงๆเนี่ยการกินเจเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนระหว่างกินเจกินมังสวิรัตนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหลายประเภทมากนะครับคนรับประทานมังสวิรัตเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ทานนมบ้างทานไข่บ้างนะครับหรือบางคนทานทั้งนมทั้งไข่นะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเจอันนั้นไม่เรียกว่าเจนะครับคือหรือบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นก็คือว่ามีมากกว่าเจอีกนะครับสังเกตเรียกว่าวีแกนนะครับก็คือคนผักอย่างเดียวเลยผักอย่างเดียวแล้วผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างคนหญิงเนี่ยกระเป๋าดังจระเข้นี่ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมรู้เปล่าเอาไปทิ้งว่าจริงๆแล้วกินเจอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากห้ามกินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยยังมีการห้ามกินผัก5ชนิดด้วยมีอะไรบ้างผักเจในแบบเมืองไทยที่ห้ามกันเนี่ยนะครับจะมีกล้วยช่ายหัวหอมนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็มีหลักเกี๊ยวก็เป็นเหมือนกระเทียมโทนแบบจีนรู้ละนะครับที่มันมีกลิ่นฉุนนี่ห้ามผักชีต้นหอมแล้วก็ใบยาสูบมันนี่ในแบบบ้านเราก็คือคนรับประทานเจนี่ก็สูบบุหรี่ไม่ได้อันนี้สูบบุหรี่ด้วยนะจ๊ะหลักสำคัญคือว่าผักที่เขาห้ามเนี่ยเพราะว่าคนที่รับประทานเจเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องการเรื่องของการถือศีลด้วยผักบางประเภทเนี่ยจะทานไปแล้วเนี่ยเป็นการไปกระตุ้นกำหนัดคุณรู้จักกำหนัดไหมไม่รู้จักก็คือรับผู้ไรอ่ะอาจารย์พูดแปลเป็นไทยให้มันง่ายๆก็คือว่ากระตุ้นเรื่องความต้องการทางเพศถูกอะไรแบบนี้นะครับแล้วหอยคือหอยเนี่ยคือบางคนเนี่ยไปอ้างอิงในเรื่องของตำนานนะสมัยก่อนแบบมีพระถังซัมจั๋งอะไรเนี่ยพอลงทะเลลงเรือไปปรากฏว่ามีพายุเข้าแล้วกินอะไรไม่ได้ก็เลยเหมือนเอากระทาเอาไม้เนี่ยปักลงไปอธิษฐานอธิษฐานเพราะอะไรติดขึ้นมาก็ถือว่าอันนั้นทานได้นะครับก็บังเอิญจริงๆของที่ติดมามี2อย่างอะไรอ่ะคือสาหร่ายกับหอยสาหร่ายกับหอยเป็นของที่อยู่คู่กันแม่ทำไมเป็นของที่อยู่คู่กันแต่เขาไม่เลือกสาหร่ายเขาเลือกหอยแล้วสรุปไงกินได้หรือกินไม่ได้คือจริงๆเนี่ยหลักการสำคัญของการทานอาหารเจก็คือว่าการงดเว้นการพรากชีวิตสัตว์หอยเนี่ยก็โดยหลักการแล้วเนี่ยก็ไม่ควรนะครับจริงๆในตำนานเนี่ยเขาเป็นการสอนว่าพอตักขึ้นมาปุ๊บอ่ะเจอสาหร่ายกับเจอหอยเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกถึงกิเลสของคนไอ้คนที่เลือกกินหอยก็อาจจะเป็นคนที่ยังละไม่ได้เพราะว่าเราจะเห็นว่าน้ำมันหอยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอาหารเจนะงั้นคุณสรุปว่าไม่กินดีกว่านะไม่กินนะที่นี่บอกว่าการกินเจเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าต้องงดของเผ็ดด้วยเหรออันนี้ยากเลยคือไม่ใช่แค่ว่าเผ็ดอย่างเดียวนะที่แนะนำก็คือเวลาเราถือศีลนะครับการทานอาหารรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัด อะไรแบบนี้นะมันทำให้สมมติว่าเราจะสวดมนต์ไหว้พระมันก็เหมือนกับมันทำมันทำให้เราเนี่ยเรียกว่าจิตใจเนี่ยก็จะไปคล้องแวะอยู่กับเรื่องของอาหารการกินว่ารสชาติก็ไม่ควรไปกินไงที่มันมีรสชาติควรเจือจะดีแล้วครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่คนนึกไม่ถึงเลยว่าเจเนี่ยกินไม่ได้ก็คือผงชูรสกับ
กาแฟนี่ก็เจ๋งกาแฟด้วยเหรอคือกาแฟเนี่ยต้องบอกว่าตัวกาแฟจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบบในยุคใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะเพียงแต่ว่าเวลาเรารับประทานกาแฟเนี่ยบางทีเราใส่ครีมนะครับหรือแม้กระทั่งผงชูรสก็เหมือนกันนะฮะกระบวนการผลิตผงชูรสเนี่ยผงชูรสไม่ใช่มันสำปะหลังมันคือมันสำปะหลังฮะผงชูรสเจเลยเหรอมันก็จริงผงชูรสที่แบบที่เป็นเจหรือแม้กระทั่งครีมที่เป็นแบบอย่างเงี้ยนะครีมเทียมเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีข้อห้ามอยู่อีกข้อนึงนะที่สาวๆอย่างเรารู้แล้วแอบอึ้งเหมือนกันอะไรกินเจห้ามกินคอลลาเจนเจลาตินจริงๆพวกนี้ก็มีการทำมาจากพวกกระดูกสัตว์อะไรเงี้ยนะแซลมอนอาหารเสริมที่เรารับประทานกันเนี่ยอย่างคุณตั๊กเนี่ยทานคอลลาเจนเนี่ยโอ้ไม่เคยทานค่ะอันนี้เป็นปังเองดุ๋มดังเองสมัยเนี้ยนะเขาก็จะมีแบบว่าการปรับปรุงอาหารเจให้มันดูไม่น่าเบื่อเขาจะมีกุ้งหอยปูปลาให้แบบคือแบบว่าทำให้เหมือนอ่ะมันจะเหมือนจริงนะแต่ทำจากโปรตีนเกษตรเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนไก่เหมือนหมูแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าคนกินเจเนี่ยมันก็จะถือศีลมันจะละกิเลสแต่ถ้ายังอยากกินหมูกินไก่อยู่เนี่ยมันยังไงอ่ะผมว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะสำหรับคนที่แบบหัดในเรื่องของการ อยากจะละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยนะผมว่ามันเริ่มมาจากใจของเราเช่นสมมติว่าช่วงนี้ฉันกินเจแต่ว่าอยากหาอะไรที่มันเหมือนหมูมากๆทานเนี่ยไอ้อย่างนั้นเนี่ยใจมันก็ไม่ได้ถูกไหมคือถ้าเราเป็นแบบไปขนขวายไม่สรรหาเพื่อจะแบบไปหาหมูที่เหมือนที่สุดเป็ดที่เหมือนที่สุดแล้วก็วันนี้ต้องไปร้านนี้ให้ได้เพราะว่าร้านนี้เป็ดเหมือนมากจริงจังกับการกินมากไอ้อย่างนั้นเนี่ยคือใจเราต้องการจะกินเป็ดแล้วเราก็เลยหาสิ่งมาทดแทนเป็ดซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเหมือนแบบความตั้งใจแห่งคนทำอาหารเนี่ยนะเขาต้องการทำให้เราเนี่ยมีความสะดวกในการรับประทานนะคืออยากให้คนมากินเจกันเยอะๆไงใช่ใช่อ่ะจริงๆแล้วนะเคยสงสัยอย่างนึงแล้วก็แอบสะดุดแบบว่าข้อห้ามข้อนึงเขาบอกว่ากินเจเนี่ยห้ามให้ผัวเมียมีแบบห้ามฟิชเชอร์ลิงกันอะไรอย่างเงี้ยมันห้ามยากเหมือนกันนะพี่แล้วก็ต้องเป็นอันเข้าใจว่ามันห้ามยากมันถึงได้มีตัวที่สองอยู่จริงป่ะข้อห้ามจริงป่ะจ๊ะห้ามไหมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคืออย่างที่เราย้ำว่ามันมีคำว่าถือศีลกับกินเจตอบดีๆนะคือบางคนเนี่ยทานเจอย่างเดียวหรือบางคนทานแต่มังสวิรัตไม่ได้เป็นเรื่องของการถือศีลเนี่ยนะครับก็อาจจะในเรื่องของการทำกันบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าไม่ได้เคร่งสบายใจแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ถือศีลแบบยิ่งถ้าถือศีลแปดอะไรแบบนี้เนี่ยคุณจะไปใส่พวกน้ำหอมแต่งหน้าอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เลยห้ามดูหนังดูทีวีด้วยซ้ำใช่คือเคยได้ยินมาอย่างนี้บอกว่าเวลาถือศีลกินเจเนี่ยให้เรามีการถือศีลด้วยอย่างนึงใช่ไหมเพราะว่าศีลที่ต้องถือเนี่ยมันต้องถือศีลอะไรบ้างคือต้องอธิบายก่อนว่าหนึ่งเนี่ยวัตถุประสงค์การกินเจเนี่ยมันเพื่อให้กายและก็ใจเนี่ยบริสุทธิ์สิ่งที่ทำให้กายบริสุทธิ์เนี่ยก็คือการที่เราเลือกของที่เรากินที่ไม่ได้มีมาจากเรื่องของเนื้อสัตว์หรือว่าการเป็นภาพชีวิตสัตว์นะสิ่งที่ทำให้ใจบริสุทธิ์เนี่ยก็คือหลักในเรื่องของศีลแต่ศีลในแบบจีนเนี่ยเจแบบจีนมาจากจีนเนี่ยศีลจีนมันจะเป็นศีล8จากแบบเราเนี่ยในชาวพุทธในแบบไทยเนี่ยเราอาจจะถือศีล5ก็ได้แล้วถ้าศีล8มีอะไรบ้างอาจารย์สั้นๆศีล8เนี่ยก็จะมีข้อห้ามหนึ่งก็คืออย่างเรื่องของการใส่พวกเครื่องหอมน้ำหอมใช่มั้ยนะครับในเรื่องของการนอนนอนที่สูงสูงวิการละแล้วก็การทานอาหารหลังมื้อเย็นเนี่ยไม่ได้อ๋ออาทิตย์ตกแล้วแบบนี้นะครับนั่นคือในแบบดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจที่เราเริ่มต้นในวันแรกว่าเราจะกำหนดเงื่อนไขอะไรให้กับตัวเองในวันนั้นใช่ก็ได้อยู่อย่างนี้ถ้าน้อยที่สุดถ้าเกิดให้กินเจกี่วันคะวันที่น้อยที่สุดที่ทำได้คือจริงๆเนี่ยบ้านเราจะมีขับศัพท์คำศัพท์นึงที่เรียกว่าเจแตกนี่ไหมตลอดสมมติก้าวมาไปกินมาวันที่3ปุ๊บเฮ้ยเจแตกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกซึ่งมันไม่ได้อย่างนั้นนะไม่ได้เขาไม่ได้มีข้อห้ามอย่างนั้นนะคือเวลาเรารู้ว่าวันนี้เราพลาดไปเนี่ยเราต้องเรียกสติตัวเองกลับมาเป็นการฝึกใจของเราคือถ้าพลาดกินไปแล้วสามารถกลับมากินใหม่ได้พรุ่งนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าคุณต้องคอนติเนียเก้าวันแบบนั้นวันนี้พลาดปุ๊บเอ้ยพรุ่งมีสติแล้วพรุ่งนี้ตั้งใหม่ตั้งใจใหม่ยังไม่ใครที่แบบมีความคิดว่าฉันกินไป2วันแล้วบังเอิญเจแตกแล้วอีกเจ็ดวันไม่เหลือไม่ต้องกินเนี่ยคุณคิดจะใหม่นะมาเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ก็ดีนะอาจารย์บอกอาจจะไม่ต้องนับหนึ่งใหม่คือกินไปแล้ว2วันวันนี้ลืมไปก็พรุ่งนี้ไปก็เป็นวันที่3ได้ไม่ใช่แตกแล้วแตกเลยอาจารย์ค่ะ
เขาบอกว่าทำไมเขาถึงบอกว่าคนท้องเนี่ยนะไม่ให้ดูพิธีกรรมเกี่ยวกับการแบบว่าอะไรนะพิธีกรรมกินเจอะไรเงี้ยจ้ามันน่ากลัวใช่ใช่นะครับคือในหลายพื้นที่ที่มีการจัดเทศกาลกินเจเดี๋ยวก็จะมีการแห่ของตามศาลเจ้าต่างๆนะครับในขบวนแห่เนี่ยก็จะมีม้าส่งนะครับมีแบบพิธีกรรมซึ่งจริงๆก็มันเป็นเรื่องของผมว่าภาพบางภาพอาจจะดูแบบน่ากลัวนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบตั้งครรภ์อยู่ก็หลีกเลี่ยงดีกว่าใช่เพราะว่าเวลาดูอะไรอย่างนี้มันหวาดเสียวเดี๋ยวมันจะเกรงเกรงแล้วเดี๋ยวจะคลอดก่อนกำหนดมาเคลียร์เรื่องเทศกาลกินเจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการกินเจไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทั้งแถมนิดนึงว่าช่วงกินเจเนี่ยควรจะไปไหว้พระในสถานที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ดีคะคือจริงๆเนี่ยในช่วงการกินเจนะครับนอกจากในความเชื่อในแบบจีนแล้วนะครับในเรื่องของดวงดาวเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นช่วงที่แบบคนเนี่ยเป็นการทำบุญแล้วก็ไหว้เพื่อดาวทั้ง7ดวงนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตของเราด้วยนะครับมีหลายสถานที่เลยนะครับใครไปเยาวราชท่านก็จะเห็นวัดเล่งนี่ที่1ที่2ที่2หรือแม้กระทั่งศาลเจ้าที่อยู่ในถนนเยาวราชแทบจะทั้งทุกศาลเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดดึกดื่นค่ำคืนเลยนะเราสามารถไปไหว้ไปขอพรกันได้ก็แนะนำว่าการเขาเรียกว่าเวลาเราไปอธิษฐานขอพรในช่วงที่ตัวเรามีความบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้ใช่ไหมอาจารย์สำเร็จผลพรก็จะมีคุณตั๊กถึงขออะไรแล้วไม่เคยได้ไงในช่วงที่ตัวเราบริสุทธิ์ไม่เคยเลยบริสุทธิ์อ่าล่ะวันนี้นะก็ได้ความรู้เรื่องการกินเจแบบเต็มเลยนะคะใครที่ตั้งใจว่าจะทำบุญในครั้งนี้นะคะเมียจ๋าก็ขอให้สำเร็จสมความตั้งใจแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะสาธุนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ช้างมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสมาคมเมียจ๋าโฉมใหม่ของพวกเรานะคะยังไงก็ฝากสมาคมเมียจ๋าบ้านหลังใหม่นะคะไว้ในซอกหลืบซอกใจเล็กๆของผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็พบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาดีงามมากค่ะ 2:30 น.นะคะททบ5ค่ะแล้วใครที่มีเรื่องราวดีๆนะคะหรือมีปัญหาอะไรอยากจะถามไทยกันนะหรือว่าอยากจะมีโมเมนต์ไหนที่อยากได้อยากโดนนะคะเขียนเข้ามาบอกเราได้เลยทั้งทางแฟนเพจของเรานะคะหรือว่าทาง IG สมาคมเมียจ๋าก็ได้แต่วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้พี่ๆกินละกันนะคะชิมหน่อยเวลาหมดลงแล้วค่ะกับสมาคมเมียจ๋าวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ